สวัสดีครับวันนี้จะมาลองพักแห้งดูก่อนนะเน็ตแม่มหน่วยให้ยิงเป็น 720p ครับก็ลองพักแห้งแล้วอัพขึ้นทีหลังดูรายการไหนดูดีเอ่ยสตาร์ซีรีส์นี่รีเพย์ไม่มาเลยนะนัดเปิดสนามดูดิไม่มาหรือว่าผมต้องรอตรงนี้เนี่ยนั่นไงรีเพย์อันนะอันเดี๋ยวผมอ่านภาษาอังกฤษเลยเอาว่าดูรายการเก่าๆดีกว่าเช่นรีเพย์ KOFnatic กับ Navi หรือว่าเซิร์ฟรีเพย์มีปัญหาว่ะงั้นเอาที่ผมโหลดเคยโหลดดูไว้แล้วดีกว่าดูไหนดีนาวีร็อกคิดรายการเลยวะอ๋อทีโอมาเรามาลองดูคู่นี้กันครับดูข้อดาร์กันหน่อยมะมาวิเคราะห์ดาร์แห้งเหรอเออก็ได้นะเพราะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูฮีโร่ว่าเขาดาร์อะไรกันมาบ้างDire Team Banภาคแห้งนะครับผมรายการ TKO ครับระหว่างล็อกคิดกับนาวีภาคแห้งนี่หมายความว่าผมภาคไว้ก่อนแล้วค่อยอัพขึ้นทีหลังครับ เพราะว่ามันจะได้ 720p แต่ถ้าภาคสดผมจะได้แค่480เองเม็ดไม่ไหวเวกเขาคือใครต้องรอเข้าเกมก่อนนี้กดดูได้ใช่ไหม10 seconds to go เนี่ยจุงเบยโอ้โหแบนแบนมิดเลนไปหมดเลยนะครับรัวๆแบนมิดเลนรัวๆเลยชื่ออ่านยากอ่ะก๊อปลักโซโล่อันนี้รู้ก๊อปลักโซโล่633ไอซีดอยก็คือดอยนั่นแหละครับแล้วก็โย
บัฟฟี่เวกเนี่ยแหละผมสงสัยว่าเวกคือใครแล้วก็เดนดี้เคเคไวคือคุโรกิแล้วก็ฟันนิกนะครับหรือว่าเวกจะเป็น Xbox 10 seconds to go แบนพี่เลี้ยงไป2ตัวแล้วนะสำหรับนาวี I speak for the trees Nature Radiant's pickเอาครับนาวีจะเลือกต่อเป็นตัวอะไรเอ่ยEnchantress. Radiant. เลือกตัวของปั๊ปปี้มาก่อนเลยนะครับ Enchanted. เอาพี่เลี้ยงมาอีกตัวเลยไหม Luna. โอ้เลือกแครี่มาเลยนะครับผม Dire's Pick.จะเป็นตัวของ Xbox หรือ Wex คนนี้หรือเปล่าเปิดหน้าแครี่เร็วมากหรืออาจจะหลอกว่าลูน่าจะเป็นซัพพอร์ต ไม่แน่ครับไม่แน่เดากันยากเหมือนกันครับทีมระดับนี้ดาบกันนี่บางทีก็ตามกันไม่ทัน5 secondsVenomancer โอ้มาแล้วครับอีกหนึ่งพี่เลี้ยงครับ Venomancer สำหรับ Lockheed แล้วก็แบน Storm Spirit ออกไปนะครับนี่เขาแบน Mid Lane ล้วนเลยเนี่ยมีอะไรกับ Dendy หรือเปล่า 10 seconds to go 5 secondsแบนบีบีเอาไว้นะครับแบนตัวแก้ทาง Nature Prophet นะเป็นการแบนที่ดีนะครับผมเพราะแบนแล้วทำให้ทีมตัวเองได้เปรียบนะ Trace Protector เวลาผมคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบนไปทำไม โอเคจะได้จำไว้เวลาไปเล่นกับตันโหมดแบนทำไมวะ 10, อาจจะเป็นตัวแถว2ที่ดีนะครับเวลามาเบรกเกมเสิร์ฟไม่ใช่เวลาแบบซ้อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะอันติของเขาปวดพอสมควรทีเดียว Reserve timeครับนาวีได้เลือกต่อครับจะเลือกเป็นตัวอะไรเอ่ยเลือกตัวฮัตเลนที่ดีอย่างหนีแอสซาซินมานะครับน่าสนใจเลยครับอาจจะไปเจอ3เลี้ยงหรือเปล่าถือว่าเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ดีนะเพราะสกิลสไปค์ของเขานี่ก็ป่วนพอสมควรเลยและอิมเพลนี่ถ้าอิมเพลสวยๆของฟันนิกเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะฟันนิกเล่นเนาะที่อินเพล3ตัวอะไรเงี้ยครับก็น่าจะปวดพอสมควร AA ครับฮีโร่ยอดฮิตของแพทนี้นะครับผมจะอันติสุดโกงนะครับ17วิเลือดไม่รีเจนถ้าใช้อาการอินสเตปเตอร์
อ๋ออันนี้ไม่สดครับอันนี้ภาครีเพลย์ก็เอารีเพลย์เปิดดูแล้วก็ภาคครับซ้อมไว้ก่อนก็ไม่ได้อยากทำอะไรมากครับภาคเก็บไว้ขำๆไว้ดูไว้อะไรอย่างนี้บางทีเราก็อยากหาภาคไทยดูนะที่แบบพอจะพูดรู้เรื่องก็มีช่องของ Dossier Channel ครับที่ใช้ได้เลยผมชอบนะดูเป็นประจำบอกอย่างนี้เป็นแฟนตัวยงของอาริฟีนเลยเสียดายอาริฟีนเป็นผู้ชายแค่นั้นแหละเศร้าหนาวี่ครับจะเลือกต่อเป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยป๊อปปี้คิดนานมากโอ้ VS ครับ When Full Spirit อีกหนึ่งซัพพอร์ตปะเนี่ย Enchant อยู่ป่าเนาะตัวนี้อาจจะมาซ้อนลูน่าครับสวับสตันเพิ่มดาเมจให้ลูน่าด้วยนะเพิ่มดาเมจให้เอนชานด้วยโอ้ไม่ธรรมดาครับ5 seconds พิกนี้นี่ถือว่าคุณคลิปมาอย่างดีเลยเวลาจะหมดแล้วโอ้มาแล้วครับแคลรี่ฝั่งล็อกคิดไลฟ์สติลเลอร์เพราะฉะนั้นเลนที่ผมมองไว้ก็น่าจะเป็น10 seconds to go พี่เลี้ยง2คนเลยครับ Venom Mancer แล้วก็ AA ตอนนี้ก็เหลือมิดเลนนะครับของทั้ง2ทีมก็คงต้องแบนมิดเลนกันเนาะ10 seconds to go มิดเลนดีๆที่เหลือเหรอ5 seconds เทมป้ามั้ยโอ้ใช่โอดีดาเมจสุดโหดครับโอดีเปลือง BKB ด้วยทางฝั่งล็อกคิดจะแบนอะไรครับไม่ให้เดนดี้เล่นอะไรเพราะแบนตัวเดนดี้ไปถึง3ตัวแล้ว5 secondsreserve time พุชเชอร์ในใจผมบอกพุชเชอร์ TA ก็ได้หรือว่าจะเป็น Shadow Fin ก็ได้มีตัวมิดเลนดีๆอีกเยอะเลยนะที่หลุดดาวมา นั่นไง QOP ครับ Radiance pick แล้วก็แบน Queen of Pain ออกไปตัวนุกเกอร์ทีมนู้นมีตัวบางเยอะครับคงกลัวนุกเกอร์หนักๆอย่าง Queen of Pain นะกระโดดเข้าไปนี่ถ้าใช้ครบโดสนี่ก็เหนื่อยแล้วครับแล้วลูน่าอีกโอ้โหยิงชิ่งตัวแตกครับตัวแตก10 seconds to go 5 seconds ครับมิดเลนReserve time. ฮะ Weaver What Dire's pick หรือจะเป็น Xbox หรือ Wake คนเนี้ยเป็น Weaver ครับลูน่าไปมิดเหรอไม่น่าใช่นะครับคุ้นๆเหมือนกันว่าน่าจะเป็น Weaver Weaver ยืนมิดเลนได้นะเอาตัวรอดได้น่าจะเป็น Weaver เป็นมิดเลนมากกว่า seconds to go night stalker โอ้ NS ครับ night stalker โซโล่ครับแน่นอนมิดเลนครับผมเวก
ใครคือเวกฮะไพเวทด้วยฟันนิกเล่นลูน่าโอ้คงไปหมดแล้วเราหยิบรีเพย์อันไหนมาภาคเนี่ยผมต้องปรับนี่ฟรีคาเมร่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยภาคฮัลโหลเอาละครับไหลโลชานเวล1เลยไหมเอาจริงดิทางด้านนาวีนะครับก็ไหลมาเหมือนกันนะครับหืมจริงจริงจังเจอกันไหมไม่เอานะครับแซวโลชานเล่นก็แยกย้ายกันกลับเล่นแล้วครับเป็น3ชนนะครับผมหรือเปล่าแต่วีเวอร์นี่กลางแน่นอนฮูโรกี้นะครับเอามาดูรายชื่อผู้เล่นก่อนแล้วกันเนาะปั๊ปปี้นะครับเล่นเลยเอ็นแชตเต็ดนะครับเวกอ้าวมีเรื่องแล้วครับปั๊ปปี้เดินลงไปเจอตอยังไงสตันช่วยกันมาก่อนครับปั๊ปปี้ฮีลตัวเองมาไหวไหมลูน่าเข้ามาซ้อนครับยังไงโอ้ไม่ได้โอ้ได้ด้วยครับเฟิร์สบัตครับกับทางนาวีเอาตามต่อเลยครับบอดี้บล็อกไว้ตีบอดี้บล็อกไหวไหมไม่น่ารอดครับโอ้สองศูนย์ครับเปิดเกมได้สวยงามมากโอ้แล้วสโมกสวนกันมาเลยนะครับลูนอินวีเอาไหมยังไม่เอานะมาดูของส่วนมิดเลนกันบ้างดีกว่าเดนดี้เมื่อกี้ฉันแนะนำรายชื่อผู้เล่นเลยไม่ได้แนะนำเลยเป็นปั๊ปปี้นะครับเป็นแชทเต้นนะครับแล้วก็เวกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับมาเล่นนิกอัสซินนะครับแล้วก็เดนดี้ครับมิดเลนเป็นวิเวอร์ครับอ้าวเอายังไงมีเรื่องไม่ได้แนะนำแล้วมีเรื่องกันอีกแล้วหรือเปล่าลูนอินวีปั๊ปปี้ยังไงเอาละครับโอ้ไม่น่าจะไหวนะครับผม AA มาซ้อนอยู่พอดีดูส่วนข้างบนกันมานะครับฟันนิกเล่นลูน่าครับผมเจอกับเนเจอร์โพรเฟตนะครับของดอยคุโรกิเอาไหมโอ้เดินมาแซวครับเอ็นดี้ก็สบายนะครับเป็นสายแรงด้วยครับลาร์ดฮิตสบายเลยนะดูส่วนข้างล่างครับรู้สึกจะลำบากมากๆเลยครับสำหรับเวกมารับหน้าที่ฮัตเลนครับซึ่งเขาปล่อยแค่พี่เลี้ยงตัวเดียวนะใช่ไหมเวนอมมาเลี้ยงเป็น212ข้างบนมีเรื่องหรือเปล่าไม่นะครับก็แค่มาแย่งคีย์มันกลับไปผมกำลังลองกล้องครับว่าแบบไหนมันถึงจะดีเร็วช้าแค่ไหนดีอะไรอย่างงี้ครับปรับความเร็วเมาส์เฮ้ยมีเรื่องหรือยังไงครับคุโรกิกองไปก่อนแล้วครับแต่ก็ได้ศพเนเจอร์โปรเฟตมาเหมือนกันปั๊ปปี้พยายามยื้อชีวิตอยู่คิวตัวเองมายังไงเซนทอเข้ามาช่วยสตาร์ทสวยโอ้แต่ห่างลูน่าไปหน่อยครับแล้วลูน่าติดกับดักของตัวเองแล้วได้ไหมเอาได้ครับแต่ก็ต้องพีชีไปครับเจอเหล่าคีฟลุกถึงในพงหญ้าเรื่องนี้อยู่กันเรียบร้อยนะเขามีเรื่องกันข้างบนไลฟ์สติลเลอร์ก็แบบโอ้สบายเลยอร่อยเลยแต่เดนดี้ทำได้ดีมากเลยครับสำหรับลาร์ดคิดดีนายเข้มจริงเมื่อกี้เราจะทำอะไรวะเราจะปรับเมาส์อ๋อนี่ไงคาเมร่าคาเมร่าสปีด
โอเคตอนนี้ก็ฟาร์มกันเรื่อยๆนะครับผมลูน่าเริ่มขึ้นมาแล้วนะสำหรับฟันเน็กข้างล่างนี่ยังไงครับปั๊ปปี้ส่งลูกมาจะเอาหรือเปล่าหรือว่ามาป่วนไว้เกิดการแย่งลูนกันเกิดขึ้นครับ Dire's middle tower is under siege จะเอาไหมจะเอาไหมคุโรกิเข้ามาซ้อนพอดีวอยแซวกันไปครับเลเวล5อยู่นะจะปิดทางครับไล่ฟันอีกไล่ได้นะเนี่ยอีกทีนึงโอ้โหขึ้นเนินพอดีครับเอ้าโอ้โหสวยงามมากครับสำหรับโลกี้แต่เจอซ้อนครับผมเขามาซ้อนกันเยอะมากเลยครับสำหรับล็อกคิดเดนดี้ตามโซโล่ไปแล้วก็หม่งเวทีหนึ่งครับเรียบร้อยเอเลือดหน้าลอยมากเลยทันไหมเดนดี้ตะเปาไม่ให้ขึ้นครับโอ้โหกินเลยมันไส้นกไหมนกไหมนกไหมนี่ข้างล่างนี่ถูกลืมจริงนะเอเอครับโอ้โหเดินขยกเองกลับบ้านไปเกือบไปแล้ววอยกันมาครับตรงกลางก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องกันเท่าไหร่นะเอาแต่ตรงนี้นะครับโอ้โหเกือบจับไม่ทันนะครับผม AA นะครับเปิดด้วยสกิลชิลลิ่งทัชนะครับแล้วก็โคฟีดแล้วก็แรงเก็บไปได้คือที่ผมต้องดูสกิลครับผมจำที่สกิลไม่ได้เนี่ยแรงทางนั้นที่ฟังคนอื่นภาคบ่อยนะเอายังไงครับมิดเลนสปันมาโซโล่แต่ตำแหน่งเขายังดีอยู่ครับไม่น่าได้นะปั๊ปปี้จับไม่ทันครับผมตำแหน่งยืนดีมากครับสำหรับโซโล่เมื่อกี้เดี๋ยวผมขอปรับอีกครั้งนึงดีกว่าโอ้ดีเลยยังไงครับเดนดี้ Not fear, quiet magicแต่ข้างล่างครับเขาอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วอ๋อไม่มีอะไรนะครับแซวแต่ตรงนี้ยังไงครับโดนตะแว็บกันมาโซโล่ทันไหมทันไหมโอ้โหรอดนะครับดาเมจยังไม่พอตอนนี้ไลฟ์ฮิตดี้นายนี่ไลฟ์ซิลเลอร์แบบชิลมากครับไม่มีใครสนใจผมเลยแม่เจ้าถ้าจะฟาร์มสบายกันขนาดนี้ไปมันก็หนุ่งหน่วงไปเปล่าวะเราเรื่องมากเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เลยพยายามจะใช้ลูกศรครับแต่ผมว่าใช้เมาส์ดีกว่า8นาทีนะครับผม
ดูการเงินไหมโอ้การเงินนี่ตกมาเป็นของฝั่งล็อกคิดนะครับ1,000เกือบ1,000ไม่ใช่การเงินนะครับ EXP โอ้มั่วจริงแต่การเงินเป็นของนาวีนะครับโอ้ลูน่าไม่น่ารอดเอ็นชาร์เต็ดกำลังจะตามไปครับเรียบร้อยครับเขาวาร์ปซ้อนกันสวยมากเลยครับสำหรับโซโล่อ้าวแล้วคูโรกิมายืนอะไรตรงนี้ทาวเวอร์ใกล้จะแตกแล้วนะจะไหวไหมเนี่ยได้ยินเสียงยัดตูดมาครับอ๋อยัดตูดโปรเฟตไปเอาใครไหมโอ้โหวาร์ปมากินข้างหลังครับผมคูโรกิแรงไหมไม่เอาครับวาร์ปซ้อนกันมาโอ้โหวาร์ปกันพึบพับเลยครับยังไงครับนาวีครับนาวีไล่กินโยครับผมอยู่ข้างหลังแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเดนดี้ก็ได้โยไปครับฟันนิกได้ไลฟ์สติลเลอร์ครับผมดอยยังไงดอยโอ้ยเจอวานิต้าแชปไปนะครับเฮ้ยวานิต้ายังลืมชื่อสกิลอีกนะถ้าครั้งแรกแม่งตื่นเต้นมากเลยได้ทาวเวอร์นะครับแต่เสียไปถึง3ตัวนะไม่รู้คุ้มหรือเปล่าดูการเงินดีกว่าอ้าวแต่การเงินตกเป็นคนของฝั่งล็อกคิดเลยนะครับแต่กราฟก็ขึ้นมานิดนึงจากการที่ได้ทาวเวอร์เมื่อกี้ไปฮะแต่ EXP เริ่มขึ้นมาทางฝั่งนาวีนะครับจากทีมไฟทุกคู่นี้โอ้ยลูน่าเจ็บเจ็บไม่รอดครับเดี๋ยวร้องโนวาโนวาอ่ะป๊อปปี้ยังไงนี่ผมปรับจอเป็นเดอะไดเฉยหวาดลึกของทางฝั่งล็อกคิดนะครับผมพยายามมองหาหวาดนาวีในแมปนะครับไม่มีเฮ้ยซัพพอร์ตทำอะไรอยู่อ๋อนี่ครับอยู่ในช่องเก็บของเราไม่ปักแล้วข้างล่างมาสู่ขอทาวเวอร์แล้วหรือเปล่าเอ็นพีจะมาไหมแต่ตรงกลางนะครับโยมาแล้วRadiant's bottom tower is being attacked. ดอยครับเอายังไงวิ่งอ้อมฟาร์มต่ออ้าวข้างล่างได้ทาวเวอร์ไปแล้วนะครับลัดทาวเวอร์โดยโซโล่นะครับไลฟ์สติลเลอร์ฟาร์มชิลมากนะถ้าเทียบกับลูน่านะมองไปเฉพาะแคลรี่แต่เลนโซโล่นี่เดนดี้ทำได้ดีกว่าไนท์ซ็อกเกอร์พอสมควรเลยเรามาดูการเงินกันบ้างดีกว่าได้ยินเสียงยัดตูดอีกแล้วครับยัดตูดใครมาครับยัดตูดในต็อกเกอร์มาครับไลท์ติลเลอร์กลายเป็นในต็อกเกอร์บอมนะครับเอาไหมเอาไหมไม่เอาครับผมเดินถอยกลับเลนล่างไปเขาเห็นเหยื่ออันโอชะมากกว่าครับลูน่ายังไงครับเขาวาร์ปซ้อนกันมาไลฟ์สติลเลอร์ยังไงเดนดี้ครับป่งไป1ทีไม่มีอะไรครับอันติเอเอมาก็ไม่โดนครับผมแล้วมาเดินเจอกันตรงนี้ครับวานิต้าหลบออกมาแชปไป1ทีสตันไม่โดนครับเวกอย่าฟันนิกว่าอย่าเดี๋ยวต้องสตันแบบนี้อย่าสตันให้ดูเขามาถล่มเลนกลางนะครับผมเนียนเลยครับตัวนี้เนียนมากจะได้ป้อมล่างแล้วนะป้อม2นะโอ้แต่ทาวเวอร์เต็มอยู่เลย
Radiant's top tower is under siege. ลูกๆสวยงามมากเออันติมามีอะไรไหมอันติมาฟาร์มครีปนะครับผมให้ไลฟ์สติลเลอร์ตีได้ไวขึ้นเป็นแผนที่ดีครับเป็นแผนที่ดีโซโล่ไลฟ์ฟันนิกมาครับยังไงครับไม่มีอะไรยังกลางวันอยู่นะครับยังไม่มีบัฟของตัวนี้นะครับทำให้วิ่งไวขึ้นฮีโร่เลเวลหน่อยไหมเอาเดนดี้ยังไงครับโอ้ซูกิชิโร่มาได้ทันหน่อยก็แซวๆกันไปไม่มีอะไรปั๊บปีเอาวาร์ปกันมาเพื่อภาพครับอันนี้อีคลิปสวนมายังไงครับเลดมาดูหน้าไม่รอดแล้วครับผมแต่ไลฟ์สติลเลอร์ก็จะตามไปครับอ้าวอัดตูดทิปแล้วก็ออกมาครับเก็บปั๊ปปี้อีกคนนึงครับผมสเปามาได้โอ้โหสองเอ้ยอินเพลมาได้สองคนนะครับผมยังไงครับอันนี้พลาดไม่ทันครับพลาดไม่ทันครับโซโล่รอดไปได้นะครับผมแต่เดนดี้ไม่น่ารอดอะโอ้โหยย้อนเวลากลับมาเอาตัวรอดไปได้ครับผมเดนดี้ตาย4เลยครับทาวเวอร์นี้สงสัยจะไม่รอดแล้วครับผมเสร็จล็อกคิดอย่างแน่นอนเมื่อกี้บอกตรงๆว่าไม่ทันครับยังครับยังไม่ถึงครับแต่เมื่อกี้ล็อกคิดเขาซ้อมกันดีนะทั้งอิมเพลสวยแล้วแต่สไปเงือบไปนิดนึงครับจังหวะตรงนี้สไปแล้วก็ไม่มีใครติดกลับเลยอันนี้มาโดนอันติเอเอนะครับจากครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวฟาร์มตอบเดนดี้จะออกเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์นะส่วนของเร็กออกอะไรวะเป็นอะไรได้มั้งเนี่ยโอ้ต้องเป็นอากานิมเซปเตอร์แน่เลยทุยน่าจะเป็นดากอนนะไม่ก็เนโครนอมิคอนผมมองว่าจะเป็นดากอนนะแปลกนะครับปกติถ้าเป็นฟันนิกเล่นเนี่ยเขาจะออกบลิงก์ก่อนเลยไว้ทำเกมอิมเพลสวยๆนี่ช่วยทีมไฟได้เยอะมากๆข้างบนเป็นโซโล่นะครับมาเนียนไถให้คีปมันลึกครับล็อกคิดพยายามรักษาแนวคีปนะเพื่อชิงความได้เปรียบในพื้นที่นะครับผมวันนี้ก็มาเก็บกลุ่มซับครับสำหรับเนเจอร์โปรเฟสแล้วก็เวนอมแมนเซอร์รถเกาะอะไรเมื่อกี้มองไม่ทันเอามองทันแล้วโอเค เหมือนได้ยินเรานะครับถามว่ารถเกาะตัวไหนเดนดี้มีอะไรไหมมีรูน invisibility มานะครับโอ้ทาวเวอร์นี้เลือดยังเต็มอยู่เลยนะเรามาดูการเงินกันบ้างดีกว่าผมกดผิด sorry เรามาดูการเงินกันบ้างดีกว่าเอ็ดเวิร์ดสองตัวฟาร์มครับของทางฝั่งร็อกคิดนี่ก็นำไปเลยนะครับนาวีเกมนี้กันไม่ค่อยดีนะเดนดี้ก็เป็นแครี่ได้นะครับผมแต่ต้องบอกว่าในสต็อกเกอร์นี่ถ้าไอเทมถึงนี่ก็ถึงพอสมควรแล้วอันเดนมาโดนเต็มๆครับเดนดี้กลับแล้วครับไม่เอาปะแป้งครับเจ็บครับเจ็บดูหน้าต้องมาทวงแบ็คกิ้งบาร์นะครับที่หายไปใกล้ได้หรือเปล่ามีเรื่องกันมาแล้วครับผมโอ้โหเนเจอร์โปรเฟตบล็อกครับแลกกันไป 1-1 นะครับเป็นโซโล่นะที่เก็บคุโรกิวาร์ปกันดื้อๆแล้วคุโรกิเมื่อกี้ไม่ใช่คุโรกินะครับเป็นฟันนิกนะครับที่เรลูน่าโอ้
น่าจะเอาโรชานแล้วหรือเปล่า18นาทีนะครับโรชานตัวแรกยังไม่ออกเลยโอวาดอย่างนี้เอาเลยไหมเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละนั่นแหละเอาแล้วแหละไม่มีหวังทางนาวีเลยนะมีตัวไหมน่าจะได้ครับตัวนี้สบายสบายเลยมีรถเกาะด้วยเหรียญรถเกาะแล้วก็วาร์ปไปมิดเลนแล้วครับผมสำหรับ633ครับบัฟฟี่จะออกอะไรเอ่ยยังไม่มีอะไรเลยนะอ๋อจะออกไปนะครับแก้สกิลของ AA นะเมื่อกี้ลืมดูครับเป็นเนเจอร์โฟร์เฟสเก็บเอกิทไปได้จอยครับยังไงครับลูน่าการเงินไม่ดีเลยนี่ก็ออกแบ็คคิงบาร์นะครับลูน่ายังห่างไกลนะวานิต้ามาอิมเพลสวยงามครับผมยังไงครับได้ไหมน่าจะได้นะครับผมเรียบร้อยครับผมเสร็จปั๊ปปี้ครับแล้วนี่คุโรกิสโมกมายังไงเอ่ยไม่มีอะไรนะครับสโมกหายแล้วเจนดี้ได้รูนดับเบิ้ลเมทไล่มาเอาไหมโยไม่เอาแล้วนะครับเพราะมี AA ซ้อนอยู่ด้วยใกล้ทาวเวอร์ด้วยครับเสียงอุดมวาร์ปซ้อนแล้วเงือบแต่ข้างล่างนี้ยังไงสุ่มเสียงนะครับผมโอ้ยอิมเพลสวยมากเลย2ตัวยังไงครับไล่ไลฟ์ซิลเลอร์ไปอยู่ครับวานเนต้ามาวานเนต้ามาหาเจอไหมหาเจอไหมโดนไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมตัวเนเจอร์โปรเฟสก็รักเพื่อนมากครับเขาเรียกว่าตัวแตกและแยกทางกลับบ้านก่อนเลยโซโล่ยังไงครับจะมาซ้อนเจอไหมเจอเดนดี้แล้วยังไงครับยิง AA ก่อนครับกดแบ็คคิงบาร์มาไล่ AA ก่อนครับยังไงครับเดนดี้เดนดี้ย้อนเวลากลับมาไล่ AA อิมเพลสวยมากครับโซโล่จะเอาใครก่อนดีโอ้สวับเอาโซโล่แล้วครับตายแทนเพื่อนไหมแล้ว AA ยังไงโอ้โหห้างไม่ทันครับผมนี่วาร์ปมาซ้อนข้างหลังครับซ้อนสวยมากเก็บแนวหลังของนาวีได้ไป3ตัวเลยนะเทนดี้วาร์ปหนีมานี่เลยเหรอแม่เจ้าครับภาคไม่ทันครับครับสมบัติของนาวีให้ลูน่าครับในที่สุดก็ได้แบ็คคิงบาร์สักทีมึงจะได้ทีมไฟท์กับชาวบ้านได้ผู้จัดการเงินไลฟ์สติลเลอร์นี่ดาวดึงแล้วนะของมาแล้วครับของมากันใหญ่นะก็ใกล้ได้อ๋อเป็นแบ็คคิงบาร์แล้วก็แบทเชอร์เหรอหรือว่าจะเป็นเฮเวนมาเฮเบิร์กเขาเห็นวาดตรงนี้ครับผมโอ้ฟึ่งปักแท้ๆทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองเงินโกขอกันดีๆก็ได้
ำอะไรกันต่อทีมไฟเมื่อกี้นี่พลาดไปเลยครับจับกล้องแนวหลังไม่ทันนะเสียดายจริงDire's top tower is being attacked. เขามีหวาดเห็นอยู่นะครับนาวี่อยู่นี่3ตัวเขาเห็นแล้วล่ะแล้วเดนดี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะออกเป็นเดอร์โซเรเตอร์นะสำหรับชิ้นต่อไปของเดนดี้อ้าวคีปหายครับโซโล่เดนดี้แย่งไปแล้วไหนใครมาแย่งคีปไหนอ๋อไอตัวนี้เหรออ้าวเดนดี้โอ้โหนิ้วไวมากเลยนะเมื่อกี้ซูชิไปแล้วนะเอฟเฟคแต่ก็ยังใบได้ครับแต่ดีที่เดนดี้ไวกว่าครับยังไม่ยอมกันครับคู่นี้เปลี่ยนเลนไฟกันครับมาไฟกันเลนบนเจอโปรเฟตแฮนด์ออฟเมดัสนะน่าจะเป็นเฮกนะคาทายเฮกได้สกอร์แบทเชอร์แล้วดูกราฟกันบ้างดีกว่าครับกราฟนี่เอียงมาทางฝั่งล็อกคิดแล้วนะครับผมสำหรับ XP นะการเงินเกือบมือเลยไม่ดีแล้วครับนาวีป้อมแถวหน้าไปหมดแล้วนี่เองซึ่งนาวีได้ป้อมล็อกคิดไปแค่ป้อมเดียวเองยังไงล่ะทีนี้รูปเกมเป็นรองนะครับนาวีนะจุดนี้ครับจากทีมไฟเมื่อกี้ด้วยตายไปถึง3ตัวนะครับมีเรื่องแน่นอนครับสโมกกันมา4ตัวพร้อมวานิต้าครับเห็นแล้วครับเห็นเหยื่อแล้วครับโอ้โหถ้าคุณจะอิมเพลขนาดนี้แม่เจ้าตายเถอะแต่ก็ล้าทาวเวอร์ไปได้นะครับสำหรับเดนดี้ตอนนี้ไล่ฟันนิกมาอยู่ครับยังไงครับอันติสวนกันมาครับผมสวยงามมากครับยังไงตอนนี้โซโล่ไหวไหมลูน่าวักกลับดื้อๆอย่างนี้บ้าไปแล้วครับโอ้โหเดนดี้เขาก็ยังแน่นอนนะดูเดนดี้เล่นมาหลายเกมก็แบบเขาเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดีมากก็คือทิ้งเพื่อนครับทิ้งเลยแล้วก็จะเป็นคนนี้ครับไม่เป็นไรนายเดนดี้กลับไปเลยโอ้โหนาวีจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแคทcat.av เฮ้ยไม่เป็นไรขำผมก็มาถามเรื่องแคทพอดีว่างแล้วมาบอกนะอย่าขึ้นไปหาครับสักประมาณ15นาทีจะจบเกมแล้วครับผมประมาณ15นาทีครับอย่าจะจบเกมแล้วล่ะตอนนี้มาดูในส่วนของมิดเลนกันต่อนะครับเมื่อกี้พี่แวร์มาถามเห็นผมหลบมาอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆใน TS แค่แท้งครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมาลองดูซึ่งผมบอกเลยว่ามันยากนะในการแบบดูจังหวะเขาทำอะว่าใครเข้าใครซ้อนใครสกิลตัวไหนใครโฟกัสตัวไหนนะแต่ก็ต้องศึกษาไปครับนะชอบอ่ะชอบเกมเนี้ยมันไม่เบื่อหรอกแต่ผมเบื่อที่ต้องเป็นผู้เล่นแล้วบางทีการเล่นอ่ะมันเครียดว่ะไปแข่งทัวร์นาเมนต์แข่งอะไรอย่างงี้แบบว่าโอ้โหแม่เจ้ากดดันอ่ะแต่พอมานั่งดูเอ้ยมันเว้ย เอาละครับโรชานยังไม่เกิดพูดเป็นงั้นแหละไหวมั้ยเนี่ยสโมกอีกรอบครับจะแก้ตัวครับคิดสโมกแล้วเงิบ
แต่เขากำลังจะเอาโรชานยังไงซึ่งมันไปไวมากๆทันไหมผมว่ารู้นะรู้แต่จะทันไหมเดินอ้อมไลน์มาสวยนะยังไงครับเอาลูน่าอีคลิปมายังไงครับไรซิลเลอร์ตกปีอยู่ตกปีอยู่ตกปีอยู่เรียบร้อยเลยครับผมตามอีกสวับช่วยป๊อปปี้มาไม่รอดครับโอ้คุณโรกี้ก็เลยจะตามไปเดนดี้ตัวสุดท้ายวับกลับดื้อยังไงโอ้โดนเฮกเสียเกมวิปครับผมทีมวายเอ๊ะแล้วโรชานเป็นอะไรง่วงอาการหนักครับบอกเลยอาการหนักแล้วร่วงสุดๆครับร่วงสุดๆ 13,000 แล้วนะสำหรับการเงินอีกปีนี้จะเกือบ 20,000 แล้วRadiant's middle tower is being attacked. With me. Radiant's bottom tower is being attacked. Radiant's bottom tower has been destroyed. ยังไงครับสโมกเงื้อไป2รอบแล้วครับสำหรับนาวีปั๊ปปี้ว่าไงดีครับปั๊ปปี้กัปตันครับต้องบอกว่าต้องเลี้ยงลูน่าให้โตเมื่อกี้ตายเร็วมากครับผมไลฟ์สติลเลอร์มาตีฟรีไม่กี่ทีครับเพื่อนเข้าไปตอนก็ไม่ไหวยัดตูดกันมาโอ้โหเร็วมากครับเป็นแชตเต็ดเมื่อกี้เอติมาโดนเวกอีกครับเข้าไปโดนทำไมดูสกอร์บ้างดีกว่านะได้เปรียบทุกอย่างแล้วนะเหลือปิดเกมสำหรับร็อกกิ้นนะครับไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้มีแบ็คคิงบาร์ก็จริงนะครับแต่เพิ่งมีดูดเลือดนะถ้าสังเกตคือมันยืนไม่ไหวอะครับผมต่อให้แบ็คคิงบาร์มาอีคลิปส่วนไปก็เขาเรดหลบมาแล้วก็ตีฟรีจะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าเอกิสอยู่ที่ไลฟ์สติลเลอร์นะขึ้นไหมมากันแล้วครับล็อกคิดน่าจะขึ้นบ้านกันแล้วล่ะครับผมวาร์ปมาแล้วครับสำหรับจอยโซโล่กวนตีกันมายังไงครับนะครับยืนกันท่านอยู่ยังไงมีใครแหลมไหมเอาไหมมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหหอบก็หนักนะอ๋อจะออกอาการนิ่มนะครับผมกับบัฟฟี่จะทันไหมเนี่ยนักตีเอมาโฉนไป3ตัวเจ็บครับเจ็บกดเลกกันมาไม่มีอะไรนะครับเอาทาวเวอร์กันไปก่อนแล้วจะต่อไหมอ้าวป๊อปปี้แหลมยังไงโอ้เขาไม่สนใจนะครับเขาบาแรกดีกว่าเมรีบาแรกของนาวีนะครับอ้าวสวับกันมาโซโล่สตันอินเทลมาสวยครับต้องเก็บโซโล่ก่อนแล้วครับเอาไม่ลงครับผมไลฟ์สติลเลอร์มาเรียบร้อยไหมครับคอนสตันใหญ่ไปทีนึงอีกทีเดียวเรียบร้อยครับแต่ไลฟ์สติลเลอร์ก็แลกไปด้วยเอจิสนะครับแถวหลังมีอะไรไหม
ยังไม่มีนะครับยังหลอยปลาแหลกกันพยายามจะมุดเข้าใครครับอ้าวมุดเข้าโซโล่แล้วก็ออกมาครับเรียบร้อยจีจีแล้วครับผมเอาโซโล่ไม่ลงนะครับเกมนี้ก็เสร็จล็อกคิดไปนะครับผมรอบนาวีนะครับเบสออฟวันนะครับผมรายการ TKO ครับนี่เป็นการภาคแห้งนะครับภาครีเพย์ซ้อมดูผมยังพูดสกิลไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่เลยแต่ยังไงก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับพยายามจะหยิบคู่ดังๆมาลองภาคแห้งดูก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมสำหรับช่อง 4GG Channel นะครับสวัสดีครับ